อากาศหนาวๆก็ไอครับปีใหม่เนี่ยไอแล้วมีเสมหะเนาะติดคอแล้วมันไอแล้วมันไม่โล่งอะนะก็เลยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ลูกดีปรีเนาะเกลือแล้วก็มะนาวแค่นั้นเองแล้วตำให้เข้ากันแล้วละลายด้วยน้ำอุ่นนะครับแล้วก็จิบมันก็จะออกรสชาติเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วก็แต่ว่ามันมีความเค็มมันก็ไม่ได้เผ็ดมากเนาะนะครับแต่ที่สำคัญคือเวลาเราจิบเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกมันโล่งนะฮะก็เป็นตำรับโบราณเนาะนะครับก็เลยมาลองทำดูเพื่อนๆคนไหนอยากลองถ้ามีดีปีอยู่ที่บ้านก็ลองได้เลยนะครับ